ข้าค่ะรู้สึกมืดไปเอาแหละโอเคแถวไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เปล่าไม่มีเอ้าไม่มีเปิดแล้วค่ะทั้งสองจำพวกนี้ย
ต้องทำให้จิตใจของพระโยคีบุคคลเกิดความสงบเยือกเย็นผ่องใสได้โดยแท้ฉะนั้นบุคคลชาวพวกนี้จึงจะเป็นปุกลาสัพพายะเปิดแทนที่ท่านจะเขียนข้อหนึ่งตรงกันข้ามกับปุกลาสัพพายะในข้อที่หนึ่งแล้วก็แทนที่จะเขียนข้อสองตรงกันข้ามกับปุกลาสัพพายะข้อที่สองเลยถ้าเป็นเราเราจะคิดแบบนั้นก็คือตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าอาสัพพายะคือสองคนนี้สัพพายะก็คือสองคนตรงกันข้ามเราจะคิดแบบนี้แต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ตรงหลักการแบบนี้ก็แปลว่ามันเพิ่มมาข้อหนึ่งใช่ไหมข้อที่สองศีลาธิคุณสมปันโนเพราะว่าปุกลาสัพพายะเป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่าเอื้อต่อการปฏิบัติดังนั้นข้อที่2เนี่ยจึงไม่ได้เอาข้อ1ของปุกลาสัพพายะมาเขียนตรงกันข้ามหมายความว่าปุกลาสัพพายะเนี่ยไม่มีบุคคลที่ตรงกันข้ามกับข้อ1ในปุกลาสัพพายะก็คือบุคคลที่ไม่ชอบแต่งตัวเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าชอบแต่งตัวเนี่ยมีผลกระทบต่อคนปฏิบัติถ้าเราไปพูดไปคุยเขาก็พาเราแต่งตัวนะใช่ไหมแล้วก็ทำให้เราฟุ้งไปเลยใช่ไหมฟุ้งซ่านไปเลยไปคิดถึงตอนไปยังไม่เยอะมากเราจะคิดแบบนั้นจิตก็ไปนู่นเนี่ยอารมณ์กรรมฐานเราก็กำหนดไม่ได้นะเขาเรียกว่าเสียอารมณ์กรรมฐานเวลาอ่านหนังสือจะสังเกตแบบนี้เนี่ยพอมันสองคนมันน่าจะตรงกันข้ามกันเลยแต่ไม่ใช่นะสังเกตดูนะต่อไปหน้า62ก็ข้าเนี่ยพอจะนะอาสัพพายะและโภชนะสัพพายะอาหารที่ไม่ควรและควรบริโภคอาหารที่ควรและไม่ควรบริโภคในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นพระโยคีบุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารที่มีรสหวานแล้วก็ไม่ถูกปากไม่มีความชุ่มชื่นผาสุกใจจิตใจไม่มั่นคงแต่เมื่อได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจทำให้จิตใจมั่นคงและถาวรยิ่งขึ้นฉะนั้นอาหารที่มีรสหวานนั้นจึงเป็นอาสัพพายะส่วนอาหารที่มีรสเปรี้ยวเป็นสัพพายะแก่พระโยคีนั้นบางครั้งเมื่อได้รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ถูกปากไม่มีความชุ่มชื่นผาสุกใจจิตใจไม่มั่นคงแต่เมื่อได้อาหารที่มีรสหวานแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจทำให้จิตใจถาวรและมั่นคงยิ่งขึ้นฉะนั้นอาหารที่มีรสเปรี้ยวนั้นจึงเป็นอาสัพพายะส่วนอาหารที่มีรสหวานเป็นสัพพายะแก่พระโยคีนั้นสำหรับรสเค็มขมเผ็ดปาก4อย่างนี้ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะนั้นก็เพราะรสเหล่านี้เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงให้รสทั้ง2นั้นดีขึ้นดังนั้นเมื่อลดรสหวานและเปรี้ยวขึ้นมากล่าวแล้วก็เป็นอันว่าได้กล่าวถึงรสสี่อย่างนี้อาสมควรไปด้วยถ้าอายุประมาณพวกเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารสไหนถูกปากใช่ไหมเวลาเราจะนั่งกรรมฐานในช่วงนั่งกรรมฐานเนี่ยมันเป็นไปได้นะบางทีเขาแย่งอาหารที่เราไม่เคยทานมานานหรืออาหารหน้าตาใหม่
เราก็อยากจะลองเอ๊ะน่าจะดีนะพอทานเข้าไปแล้วเวลานั่งสมาธิมันผิดปกติในร่างกายใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาได้นะทำให้ปฏิบัติได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรแต่เวลาทำไมจะสอบบาลีสนามหลวงเรื่องอาหารก็สังเกตอยู่นะก็จะฉันสิ่งที่หนึ่งไม่ทำให้ท้องเสียจะเลือกฉันแบบนี้แล้วก็ไม่ทำให้ท้องอืดท้องแน่นเป็นผักก็จะฉันข้าวเหนียวหนึ่งถุงหนึ่งถุงไม่ใหญ่หนึ่งห่อหลับเลยอ่ะนิดเดียวแล้วก็หลับไปเลยไม่หลับเลยแล้วก็จะมีกล้วยหนึ่งลูกกาแฟดำหนึ่งแก้วจบวันสอบนะแล้วก็พอใกล้จะเข้าห้องสอบก็เข้าห้องน้ำก่อนเรื่องน้ำไม่ดื่มนะในห้องสอบเนี่ยต้องสอบโดยก็เอาน้ำดื่มเข้าไปดื่มขวดแต่ไม่ได้ดื่มตลอดนะทำไปสมมติคิดไม่ออกเนี่ยก็ลดน้ำดื่มคิดไปนะจิบทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็พยายามจะไม่เข้าห้องน้ำช่วงทำการสอบ4 ชั่วโมงกว่า4 ชั่วโมง 15 นาทีเขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมพี่เขาไม่ได้ห้ามแต่พยายามไม่เข้าดีกว่าแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงก็ต้องเข้าอ่ะนะอาหารอย่างที่บอกนะอายุเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้นะว่าอาหารไหนควรไม่ควรในช่วงปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคนก็จะหาเรื่องหาทางออกทานอาหารที่มันทำให้ท้องเสียเขาจะเริ่มไม่ต้องนั่งกรรมฐานนานๆนี่ก็เสียโอกาสไม่ดีไม่นานไม่แน่คนไม่อยากไปปฏิบัติอะแต่โดนบังคับให้ไปฉันอาหารที่ทำให้ท้องเสียเช่นอะไรส้มตำนะถ้าคนทานประจำนี่ไม่เสียนะถ้าคนนั้นทีไม่เคยทานมาก่อนเนี่ยไปทานแล้วทำให้ท้องเสียก็ไม่ต้องปฏิบัตินี่แต่ถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เขาเคลียร์ได้เขาจะรู้ไงว่าอะไรมันถูกไม่ถูกอะไรมันก่อปัญหาไม่ก่อปัญหาเขาจะทำตามที่เขารู้เลยแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเลือกจะมีบอกไว้เลยสำหรับพระท่านบอกว่าท่องไว้เลยเป็นพระเนี่ยอยากได้ร้อนจะได้เย็นอยากได้เย็นก็จะได้ร้อนอยากได้หวานก็จะได้เค็มเปรี้ยวสรุปก็คือคงไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ต้องทำใจเอาไว้เป็นพระต่อไปก็คงเขาเรียกว่าปรมัตถ์น่ะที่แบบเอาขิงเอาอะไรมาตำขิงนี่ได้ขิงเนี่ยเขามาตำกับอะไรนี่ก็ขาบ้องตำกับขาบ้องขาบ้องสมอยนี่ขันกับขิงนี่มันจะไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นต้องกรองก่อนต้องกรองไม่มีเกล็ดในรายละเอียดของวิปลาสโภชนะก็คือใช้คำว่าโภชนะเนี่ยก็คืออาหารดังน้ำเปล่าเนี่ยไม่เป็นอาหารคำว่าอาหารเนี่ยมันต้องมีการเคี่ยวการอะไรประมาณนี้มีสารอาหารด้วยแต่บางอย่างเนี่ยเช่นน้ำมะม่วงที่ไม่มีกากเนี่ยหรือว่าเป็นน้ำน้ำปานะดื่มได้แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันมีผลไม้หลายชนิดด้วยน้ำตับทีอย่างน้ำมะพร้าวนี่ยอมว่าได้ไม่ได้เลยค่ะ
ารอาหารเนี่ยมันเพิ่มพลังงานไม่ได้ค่ะแต่ว่าในตำราให้เหตุผลว่าไงก็รู้มันเป็นมหาผลมันเป็นผลไม้ชนิดพวกใหญ่ที่เหตุผลแค่นี้นะแล้วก็มาลงมือแล้วผลใหญ่แล้วยังไงอ่ะแต่น้ำไม่เนื้อนะคือไม่ได้ใหญ่แต่ก็มีผลด้วยเป็นโมเหมือนกันเรื่องไม่หมายความว่าแต่เรื่องที่ใหญ่ๆจะมามีผลตรงไหนมันก็แค่รูปใหญ่รูปไม่ต่างกันเท่านั้นเองจริงแต่ว่าในตำราตำราถามผู้รู้เลยถามผู้รู้ถามก็แต่ไม่จบท่านก็ผมก็เจอแค่นี้เพราะเป็นผลไม้ชนิดใหญ่เช่นมะพร้าวแตงโมส้มโอนี่เลยนะน้ำน้ำที่จงบอกว่าเม็ดเม็ดอะไรเม็ดทันตะวันที่ใหญ่กว่าตะวันใช่เม็ดมันเป็นอะไรนะผลใจผล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 แล้วก็ไปผิดข้อ6ใช่แล้วก็ไม่สมาทานใช่เขาเป็นสิบก็แปลว่าเขาเหลือแค่7ข้อแล้วไม่ขาดอย่างนี้ค่ะเพราะมันเรื่องไม่หมดไม่หมดมีคนละข้อสินอย่างมันแค่รวมไม่ได้วิสูงนะไม่วิสูงนะไม่วิสูงไม่วิสูงนะไม่ขาดขาดไอ้วิสูงวิสูงเนี่ยมันเป็นความเห็นของอาจารย์บางกลุ่มเท่านั้นเองเสียงข้างน้องเสียงข้างมากเนี่ยคือศีลเป็นคนละข้ออันอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างข้อหนึ่งข้อนาทีบาข้อสองอธินาทานเนี่ยถ้าเราตกยุงตายก็ขาดข้อแรกข้อเดียวข้อสองเรายังไม่รักษาใครเขาเลยใช่ไหมข้อสามเรายังไม่ได้กินเลยข้อสามไม่ได้ทำมันเป็นความเห็นของอาจารย์บางกลุ่มท่านบอกว่าถ้าเราสมาทานศีล5เป็นต้นแบบรวมๆไม่กล่าวเป็นข้อๆเวลาผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ผิดหมดเลยแต่สมาก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันคนละข้ออยู่นะต่อให้กล่าวรวมกล่าวแยกก็คนละข้อแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะกล่าวไปทีละข้อนี่แหละดีที่สุดมันชัดเจนเลยแล้วไม่ต้องเย็นเยอะภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยนี่แหละง่ายที่สุดเลยข้าพเจ้าจะรักษาศีล5ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสมาทานแล้วแต่ถ้าจะให้ละเอียดข้าพเจ้าจะเริ่มต้นงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดีมากข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นต้นก็เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเวลาผิดเนี่ยมันผิดข้อไหนก็คือผิดข้อนั้นยกตัวอย่างง่ายๆง่ายๆเลยตอนโลภะมูลจิตเราเนี่ยซึ่งมันมี8ดวงใช่ไหมมันเกิดดวงหนึ่งมันก็เกิดทั้ง7ทั้ง8ดวงไหมไม่มันก็ไม่เกี่ยวเลยมันก็เกิดเองนะเวลาเราจิตเราเป็นอกุศลเนี่ยมันก็เป็นทุกดวง12ดวงไหมก็ไม่ใช่ไหมเวลาโลภะก็คือโลภะเวลาโทสะก็คือโทสะแต่เวลาโมหะเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงโลภะช่วงโทสะไปพร้อมๆกันได้นี่เป็นเรื่องปกติอย่างที่เกิดข้อผลถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้สมาทานศีลแล้วก็กินทุกวันก็คือแบบสี่ข้อแล้วก็ไม่มีแล้วก็ผิดด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเดียว คือประเด็นมันอยู่นี่กินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันก็แปลว่าเขาไม่มีศีลข้อ6แต่เขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ที่ไม่มีก็เลยบอกไม่รู้ยิ่งไม่มีเหมือนคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปแต่ทำบาปโดยถามว่าเป็นไหมเป็นเผลอทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่เนี่ยยิ่งคิดว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปผมยิ่งทำเลยถ้ารู้ดีที่สุดเรียนรู้เอาไว้ให้ดีที่สุดเหมือนคนรู้กฎหมายดีไหมดีแต่บางคนรู้กฎหมายไม่ดีก็มีนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ดีไม่ดีเราวัดกันตรงนั้นเนี่ยถ้าเขารู้กฎหมายแต่เขาทำผิดกฎหมายไม่ถือว่าดีนะแต่ถ้าเขารู้กฎหมายแล้วทำถูกกฎหมายถือว่าเขาดีไม่รู้กฎหมายทำถูกกฎหมายก็ถือว่าดีไม่รู้กฎหมายทำผิดกฎหมายถือว่าไม่ดีนั้นรู้ดีกว่าแล้วโอกาสที่คนที่รู้แม้จะทำผิดอยู่แต่นานเข้านานเข้าเนี่ยมันจะรู้อยู่แก่ใจเลยถ้าทำผิดกับที่รู้มาอยู่นะงานเข้าก็จะไม่ทำแล้วท่านต้องรู้ไว้ก่อนดีที่สุดแล้วคนที่เขาเป็นหมายถึงว่าเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เอามาให้แล้วเขาจะได้เงินเจ้าภาพเขามาให้เขาเป็นเจ้าภาพรวยให้เขาเอามาให้เราทายใช่แล้วเขาก็ให้เขาก็ได้ดุลจากการให้ได้เป็นเจตนาใช่ไหมนั่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติประธานหรือไม่ทายแต่เขาให้หรือเขาสลับของให้แล้วเขาได้บุญอ๋อมันคนละวาระละมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาให้แล้วเราเอาไปทานเราผิดศีลแล้วเราผิดศีลเพราะเขาไม่เกี่ยวว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะให้กินอย่างนี้เขาจัดมาให้พวกกินได้มันก็อยู่ที่เราเองจะกินหรือไม่กินเออแล้วพิจารณาเอาเพราะเขาไม่ใช่ศีลของเราและคนให้เออเขาศีลเขาไม่มีศีลมาบอกกินได้กินไม่ได้เลยแต่ถ้าเขาบอกมันตรงเราก็โอเคถ้ามันผิดอยู่ก็ไม่โอเคเราก็ต้องรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เราต้องรู้ตรงนั้นก็ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ของเคี้ยวของเคี้ยวยกตัวอย่างน้ำแข็งเคี้ยวได้ไหมได้ได้แล้วของเคี้ยวเนี่ยคือมันเป็นอาหารนะคะอาลีท่านจะได้ก็ว่าขาทะลียะโอทะลียะมันมีรายละเอียดของมันอยู่โภชนียะคืออะไรขาทะลียะคืออะไรมันมีรายละเอียดของมันอยู่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เคี้ยวเป็นขาทะลียะเป็นหมดไม่ใช่ทุกอย่างก็เลยยกตัวอย่างว่าน้ำแข็งเนี่ยเคี้ยวได้ไหมส่วนใหญ่ก็บอกไม่ได้นะอาตมาบอกว่าได้ไอศกรีมต้องรู้ว่ามันประกอบมาจากอะไรบ้างมีนมมีแป้งนะถ้ามีนมไม่ได้จบถ้าเป็นเชอร์เบตได้แต่ว่าไอติมเชอร์เบตที่เป็นผลไม้อะไม่มีได้กะทิก็เปรียบเสมือนน้ำมะพร้าวไม่ได้จริงดูต่อไปเรื่องข้อ6โอตุอาสัปปายะและโอตุสัปปายะคืออาการที่ไม่สบายและสบายอาการที่ไม่สบายไม่สบายในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นถ้าโยคีบางท่านเมื่อได้รับอากาศร้อนแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจับสบายจิตใจที่ยังไม่แจ่มใสไม่ตั้งมั่นก็จะกระสับกระส่ายขุ่นหมองยิ่งขึ้นจิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็จะหุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าได้รับอากาศเย็นก็รู้สึกสบายจิตใจที่ยังไม่แจ่มใสไม่ตั้งมั่นก็กลับแจ่มใสตั้งมั่นขึ้นจิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็ถาวรยิ่งขึ้นไปฉะนั้นอากาศร้อนจึงเป็นอาสัปปายะสำหรับอากาศเย็นเป็นสัปปายะแก่พระโยคีบุคคลนั้นบางท่านเมื่อได้รับอากาศเย็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจับสบายจิตใจที่ยังไม่แจ่มใสไม่ตั้งมั่นก็กลับจะสับกระส่ายขุ่นหมองยิ่งขึ้นจิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็กลับหุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าได้รับอากาศร้อนแล้วร่างกายก็รู้สึกสบายจิตใจที่ยังไม่แจ่มใสไม่ตั้งมั่นก็กลับแจ่มใสตั้งมั่นขึ้นจิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั้งมั่นแล้วก็ถาวรยิ่งขึ้นไปฉะนั้นอากาศเย็นจึงเป็นอาสัปปายะสำหรับอากาศร้อนเป็นสัปปายะแก่พระโยคีบุคคลนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะบางคนอยู่ห้องแอร์ไม่ได้
บางคนแอหมดเลยนะแอก็ได้ไม่แอก็ได้แอหมดเลยแต่ถ้าจะให้ดีอาตมาว่าฝึกไว้ดีที่สุดยังอาตมาเปิดแอร์ยกเว้นห้องทำงานเนี่ยถ้าที่กุฏิอาตมาจะเปิดเฉพาะช่วงนอนก็หลับนะกลางวันไม่ได้เปิดเลยโดยเฉพาะช่วงนอนหลับจะนอนแล้วสัก10นาทีแล้วเปิดพอตื่นมาใกล้จะสว่างแล้วจะมาดูนาฬิกาเอานาฬิกาไว้ข้างๆดูปุ๊บออกมันอีกชั่วโมงนึงก็จะตื่นปิดพอเปิดมาแล้วตื่นก็เย็นเลยจะใช้วิธีแบบนี้ฝึกไปในตัวสมัยที่ไปอยู่ที่ประเทศเมียนมาโอ้โหมันได้ทุกรสอากาศเลยนะร้อนคือร้อนเลยหนาวคือหนาวฝนคือฝนเลยเหมือนสมัยเราเป็นเด็กจำได้ไหมหน้าฝนนี่ปีนี้ฝนเยอะนะฝนทุกเรื่องฝนทุกใช่ไหมปีนี้เยอะสมัยเป็นเด็กหน้าฝนคือฝนถ้าหนาวคือหนาวเลยไปไหนก็หนาวไม่ตามไปเด็กแต่นี่จะหนาวใส่ห้องแอร์แต่ได้วันเดียวใช่ไหมแต่ประมาณนั้นใช่ไหมหน้าร้อนเนี่ยมันน่าจะเกินหน้าเกินตาหน้าอื่นได้เลยหน้าร้อนเนี่ยใช่ไหมมันจะร้อนกว่าฝนมันจะร้อนกว่าหนาวเนี่ยมันร้อนจะร้อนที่สุดมีร้อนกับร้อนที่สุดต่อไปก็จะเพิ่มความร้อนขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเราต้องเพื่อกันรณรงค์ปลูกต้นไม้บ้างทำอะไรบ้างเยอะมากเลยไม่หอม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 ต้องร่วมเลขาอยู่แล้วเลขาเลขาเป็นเลขาไปต่อนะแต่ถ้ายุคนี้นะยุคนี้เนี่ยคนที่อยู่ห้องแอร์ได้เวลาไปปฏิบัติธรรมถ้าสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่มีแอร์ให้ก็ลำบากดีนะมีโคมจัดมันน่าจะเปิดเป็นช่วงๆมันจะดีถ้าเวลาร้อนๆเราเปิดอากาศเย็นๆฝนตกไปเนี่ยน่าจะดีอยู่นะสรุปว่านะอาตมาว่าปฏิบัติที่บ้านคุณเองดีที่สุดเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนเริ่มต้นก็ไม่ต้องแต่งตัวแล้วนะอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องอาบน้ำยังได้เลยไม่ต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก็ยังได้ใช่ไหมมันไม่ไปไหนไม่เปลืองเลยนะปฏิบัติเลยเดินตรงๆนั่งกรรมฐานอยู่ได้ไหมนะได้ทำครับได้ทำได้สองข้อดีก็เปิดดูโทษท่านสมัยนะท่านสมัยทางได้ไหมมันไม่ต้องทำสุดตลอดหรอกใช่ไหมทางของเก่าได้ต่อไปข้อเจ็ดอิริยาบถอาสัปปายะและอิริยาบถอาสัปปายะคืออิริยาบถไม่สบายและสบายในอิริยาบถสี่อย่างนั้นคือบุคคลทางท่านเมื่อทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนอนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหงาเหานอนไม่ค่อยจะได้รับผลดีถ้าทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถอื่นๆก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจไม่ได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นควรใจบางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่งยืนเดินแต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถนอนบางท่านเมื่อทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนั่งยืนเดินแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ค่อยจะได้รับผลดีถ้าทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดินกลับนอนก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจทั้งที่ได้รับผลดีด้วยทั้งท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถเดินนอนแต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถนั่งยืนทั้งท่านเมื่อทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดินแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ค่อยจะได้รับผลดีถ้าทำการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบ
ดอื่นๆก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจไม่ได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นกวนใจเอาท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่งยืนนอนแต่กลับได้รับผลดีในอิริยาบถเดินฉะนั้นอิริยาบถใดไม่ได้รับผลดีคือทำให้จิตใจไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสงบเข้าไปกิริยาบทนั้นชื่อว่าอาสัปปายะกิริยาบทใดได้รับผลดีคือทำให้จิตใจแจ่มใสสงบระงับดับเสียซึ่งนิพพานกิริยาบทนั้นจะเป็นสัปปายะแต่ถ้าโยคีบุคคลนั้นเห็นนั้นจึงทดลองดูในกิริยาบทนั้นอยู่อย่างละสามวันเช่นเดียวกันกับการทดลองในอาวาสตอนที่ได้แสดงมาแล้วก็คืออิริยาบถเนี่ยอิริยาบถท่าต่างๆยืนเดินนั่งนอนส่วนใหญ่เราถนัดอิริยาบถไหนนั่งส่วนใหญ่นะเดินเดินถนัดไหมถนัดกว่านั่งถนัดยืนไม่ได้นะจะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ผมไม่สบายนะนอนหลับเลยนี่บอดเข้านอนนี่หลับเลยนะหลับก็จะมาว่าดีนะตอนอานาปานใช่ไหมนอนเลยถ้าวันไหนเรารู้ตัวว่านอนไม่หลับเดี๋ยวมันจะกระทบสุขภาพนะถ้านอนแล้วกำหนดไปหลับเลยสมมตินอนหงายเราไม่ได้นอนตะแคงข้างตะแคงขวาแต่นอนคว่ำไม่ดีเลยเมื่อก่อนนั้นนอนเป็นท่าหนุ่มอะนอนคว่ำรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกอันตรายเลยนะมันแค่ได้ทับหัวใจอะไรด้วยนะเอานอนตะแคงดีที่สุดปริยาบทเนี่ยท่านบอกว่าถนัดไม่ถนัดไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือปฏิบัติในท่าอิริยาบถไหนมันได้ผลดีทำให้กำหนดได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องกำหนดได้ต่อเนื่องกว่าคือถ้ามันได้ผลดีกำหนดได้แล้วเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องท่านั่งเนี่ยมันนั่งได้นานถ้ามันเจ็บไม้เจ็บแขนเจ็บขาใช่ไหมเรียบร้อยเวลาวางแขนวางขาวางมือต้องวางในท่าที่ไม่บังคับไม่ฝืนก็เลยวางแขนวางมือวางเท้าในท่าที่ฝืนเนี่ยขัดขัดเลยสักพักเริ่มเจ็บขาเจ็บแขนจะเป็นยังไงคือก็ให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเราจะได้โฟกัสไปที่อารมณ์กรรมฐานได้เร็วได้ง่ายได้ต่อเนื่องอย่างจริงเนี่ยมันต้องทรงตัวพอสมควรนะตรงนี้ต้องฟังเสียงของเสียงมันยังหันอ่อนอยู่นิดนิดนิดหน่อยเดี๋ยวยมปิดแล้วเปิดก็ค่อยๆทำไปมันเป็นเพราะว่าเรื่องกับเรื่องอยู่ใกล้กันหรือเปล่าลองยกเรื่องไปข้างหลังในข้างหลังโยนเสื้อเหลืองเขาไม่ได้จบต้องขอบเกิดได้เกิดได้แท้ได้ได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมไหมอ๋อนี่ไหมได้ไหมจิตไปมันพีออกนอกได้ไหมเด็กๆก็ยังมีตัวหันลำโพงออกในตรงนั้นก็ลองเลยโอเคแต่ได้แต่ได้จะได้นะโอเคนะต่อไปท่านบอกว่าควรทดลองอยู่สักสามวันเหมือนอาวาสสถานที่บางคนอาจจะชอบอยู่ใต้ต้นไม้ลองไปทดลองดูสัก3วัน
ถ้า3วันโอเคแปลว่าโอเคใช่ได้ต่อไปนะใช่ได้อันนี้คุณนะเออเด็กคุณนะไปคนนั่งนั่งกรรมฐานถ้าเรานั่งแล้วโอเคฝากก็นั่งไปเลยก็จะต้องร้องอารมณ์ว่านะยังไงชีวิตก็ไม่ไหวเดินเนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ก็เป็นรองท่านั่งนะเดินนะแล้วส่วนท่านอนเนี่ยก็เป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สี่คือท่ายืนไปเลยตามหลักแล้วส่วนใหญ่คนยุคนี้น่าจะเรือท่าเดียวเดินกันนั่งนั่งกันเดินมีเมื่อไหร่มีคนเดินนะคนเดินบางคนไม่ต้องถึงขั้นสลับกันก็ได้หรือถ้าเรานั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันกำหนดต่อเรื่องต่อไปไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนท่าลองเดินดูแต่ว่าอารมณ์เดินกับอารมณ์ตอนนั่งเนี่ยสำหรับคนใหม่ๆมันจะเป็นอารมณ์เดียวกันยากสมมติตอนเรานั่งเรากำหนดอานาปานะลมหายใจเข้าออกไอ้ตอนเราเดินมันจะกำหนดยากใช่ไหมก็ต้องไปกำหนดกิริยาบทเดินเอาซ้ายเอาขวาย่างไปย่างมาเห็นอยู่นี่ก็โอเคเลยซ้ายย่างก็เห็นขวาย่างก็เห็นแต่ถ้าซ้ายย่างไปเห็นขวานี่โอ้แปลว่าอะไรแปลว่าอาการหนักเนอะกำลังย่างเท้าซ้ายไปเห็นเท้าขวานี่หรือว่าเขาจำซ้ายกับขวาตลอดมีนะบางคนมีนะซ้ายขวาจะไม่รู้จักอะไรก็มีนะมองไปซ้ายไปซ้ายจะไปขวาอีกก็มีนะบางคนก็บอกไม่ต้องบอกซ้ายขวาเขาจำไม่ไหวซ้ายขวาเขาจำไม่ไหวเขาบอกทางคนขับหันไปทางเลี้ยวไปทางคนขับก็มีแต่บางคนยังงงๆกับซ้ายขวาหันไปทางข้างคนขับก็ใช้ทั้งเรื่องนี้แหละบางคนปากกับใจไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะต่างชาติถ้าลักษณะนี้ยังไม่รู้ซ้ายขวาถ้าคนไทยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเอาไปประโยคีบุคคลที่กำลังทำการเพ่งปฏิภาคนิมิตอยู่โดยมีการเว้นจากอสัพพายะเจตญาณแล้วเสกสัพพายะเจตญาณอันที่ได้พันนามานี้นะต่อจากนี้ไปไม่นานนักทางท่านก็จะสำเร็จพระนักอภิญญาคือรูปาวัชรปฐมฌานย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ารูปาวัชรปฐมฌานยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วใช่ถ้าโยคีบุคคลนั้นลืมความเป็นอัปปนาโกศลสิกประการให้เกิดขึ้นในสันดานของตนอย่างบริบูรณ์ก็คือทำแล้วทำตามหลักการแล้วแต่ยังไม่ได้ทำต้องหาตัวเสริมตัวเสริมนะตัวเสริมนี่เขาเสริมสำหรับคนที่โอเคหรือไม่โอเคไม่เราไม่โอเคอย่างเรานี่เสริมไหมเสริมอย่าพอนะเสริมแล้วก็ยังไม่โอเคเขาเรียกว่าอัปปนาโกศลความฉลาดในเรื่องการฝึกฌานสิบประการนั้นมีในดังต่อไปนี้หนึ่งวัตถุวิสทัสกริยาตาจงทำละร่างกายและเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดตลอดจนทำการปัดกวาดเช็ดถูสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ให้หมดจดสะอาดสะอาดแล้วจงจัดวางไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูเย็นตาทำไมต้องทำอย่างนั้นบางทีนะเราตั้งใจว่าเราจะนั่งกรรมฐานแบบเยอะหน่อยแต่นั่งไปนั่งมาแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่เยอะหน่อยนิดเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีปัญหาที่เป็นปัญหา
ข้อแรกท่านแนะนำให้ชำระล้างร่างกายก็คือถ้ายังไม่ได้อาบน้ำถ้ายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาถ้ายังไม่แปรงฟันจะต้องไปทำให้สะอาดก็แปลว่ามันมีเพียงเราเนี่ยคอยรบกวนนั่งนั่งแล้วอาบเดี๋ยวคันตรงนั่งเดี๋ยวแสบตรงนี้ก็ต้องไปชำระล้างร่างกายให้สะอาดต้องไม่ต้องผ่านหน้าทาแป้งไม่ต้องยังไม่ต้องเลยแล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันบางทีนั่งไปได้สักพักหนึ่งกำลังจะได้สมาธิดีๆแล้วกำลังจะจับอารมณ์กรรมฐานได้แล้วเข่าคันตรงนั้นคันตรงนี้ยุบยิบยุบยับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าหมดไปนั่งก่อนร้อยให้แห้งไปเลยนั่งแต่ถ้าสมัยก่อนเสื้อผ้ามันน้อยหน่อยซักเสร็จเขาก็ไปตากกลางแจ้งเลยแค่เดียวก็แห้งแต่ตอนที่รอให้มันแห้งเนี่ยเราก็เดินจงกรมไปก่อนก็ได้เดินจงกรมรอให้ผ้าแห้งแต่สมัยนี้คงไม่มีนะมีเสื้อมีผ้ากันนับเป็นต้นเลยนะโยมหัวหมอจะจัดโยมหัวหมอจะมาเรียกโยมหัวหมอก็เขาเหมือนหมอแต่ก็เหมือนแค่หัวนะตัวไม่ให้เหลือมีเสื้อกี่ตัวนะนับในคนนึกทำงานแล้วนับเป็นต้นนับเป็นต้นเยอะแต่ข้างหลังนี่มีตัวเดียวรู้ว่าไม่สีเดียวสีเดียวกันค่ะแต่เมื่อทีก็ขึ้นมาขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวขึ้นปฏิบัติธรรมขึ้นเที่ยวแบบฟอร์มค่ะแบบฟอร์มแบบฟอร์มแบบฟอร์มเรียนหนังสือนี่ก็สีเหลืองอีกแต่พวกสีนั้นตลอดเลยใช่จริงไหมพอดีจะเดือนเกิดของในหลวงรอสิบมั้งก็ได้ธรรมดาจะมาหรือมาที่ไหนเลี้ยงมาตั้งแต่23เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะเขาตั้งใจดีเลยนะไม่ธรรมดาตัวเรามีกี่ตัวเลยเสื้อที่เหลือไม่ทั่วไม่อ่ะ5-6ตัวทำหนังเรื่องนี้ครบ7วันพอเริ่มซักทีกี่ตัว7ซักวันต่อวันเหรอแล้วทำไมไม่ใส่ตัวเมื่อวานมันจะได้ใช้เหลือลูกค้าเมื่อเช้าถ้าสิ่งไหนมีปัญหาก็เปลี่ยนสิ่งนั้นถ้าเก็บไว้เนี่ยมันคาใจให้คาราคาซังใช่ไหมมันก็เป็นผลิตโทษทำให้เรากังวลตลอดเวลาเลยก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยต้องน้ำไฟประตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อยพอพูดถึงเรื่องนึกถึงเรื่องปิดไหมปิดไหมยังหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยคนพักผ้ารักษาไว้ในอาคารภายในนะครับที่แบบลมแรงก็ไม่โดนไม่เกี่ยวความต้องแบบนั้นเลยในการแล้วโอ้โหกลับไปยังไม่แห้งสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าต้องออกนอกบ้านต้องใส่ชุดนั้นเนี่ยปัญหาเลยก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยต่อไปนะข้อ2นะอินทริยสมัตตปฏิภาณนาตากระทำมีสี่ครั้งก็ทำไมสี่เดี๋ยวอ่านดูแล้วก็รู้กระทำมีสี่ต้องสี่มีสัทธาจะปัญญาวิริยะจะสมาธิจะขาดอะไรสัตติสัตตินี่เขาต้องเดียวเดียวเดียวลองนับอีกสี่ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัทธาจะปัญญาจับคู่เห็นไหมเร็วก้อยกับเลี้ยวเข้ากันไหมความสั้นความยาวไม่ใช่ความใหญ่ความเล็กเข้ากันไหมไม่เข้าถ้าเข้าก็ได้นะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนี่ยเขาจะตอบได้ตอบได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงดึงโยมหัวหมอเขาวัดแล้ววัดดีไม่ใช่ก็ใช่เลยก็ได้เข้ากันเอา
ดูนิ้วชี้กับนิ้วที่มันที่มันเหมือนกันคือเป็นตำแหน่งปลายตำแหน่งอะไรปลายสุดท้ายของท้ายของมือเริ่มต้นกับสุดท้ายช่วงปลายคือแบบมันก็เท่าๆกันอยู่แล้วเป็นคนหัวหมอจะเป็นอย่างนี้ผมว่าคนหัวหมอจะเป็นอย่างนี้ยอมชื่ออะไรนะคนมาสายญี่ปุ่นมีชื่อเยอะเลยโดนสิริมาโดนน้อยโดนญี่ปุ่นอาตมาให้เขาโดนญี่ปุ่นทำเป็นคนไม่ญี่ปุ่นอะไรทำอะไรทำไม่ใช่คนไทยเนี่ยมันเข้าไปเลยแล้วก็เนี่ยเลี้ยวชี้กับเลี้ยวนายก็เข้าไปเลยนะมันมีอยู่นิดเดียวที่ไม่เข้ากับใครเลี้ยวการสติแต่สติเรายาวเข้าเลี้ยวการไหมแปลว่าสติเนี่ยต้องมีให้ยาวให้เยอะเหมือนลิ้นกลางที่ยาวกว่าลิ้นอื่นถ้าจะมีคำพูดว่าสตินี้แต่ขาดไม่มีเกิดยังไม่ควรพูดว่าสติขาดขาดเกิดเกิดเนี่ยมันไม่มีเกิดสติต้องมีแต่ขาดใช่ไหมขาดสติอยากมีสติไหมอยากมีแต่ว่ายังไม่มีใช่ไหมยิ่งใช้ยิ่งมากสตางค์ยิ่งใช้ยิ่งหมดอ๋อ
าแล้วเหรอตลกนั้นไม่ใช่ดิพอมันตกมาอันนี้ไม่ตลกอันนี้พอจริงเออใช่ไม่เคยรู้ว่าแล้วดูอยู่เหมือนกันเออเขาถามอย่างนี้ใช่ถ้าให้เลือกระหว่างสมองกับสตาร์จะเลือกเรื่องสมองแล้วคุณไม่มีสมองคนไม่มีสมองกินเรื่องสมองเออใช่โยโก้ที่ติดตามใช่ใช่ก็ถามแบบนี้เขาถามว่าถ้าจะให้คุณเลือกสองอย่างคุณจะเลือกอะไรในสองอย่างนี้ระหว่างสตาร์กับสมองคนเลือกตอบว่าเลือกสมองตอนนี้ให้เลือกบอกแล้วคุณไม่มีสมองคุณจะเลือกสมองเลือกสิ่งที่คุณเลือกถูกแต่เราก็มีสติสิใช่ใช่มีสติการเล่นคำเล่นเงินเลือกสมองเพราะว่าเดี๋ยวมีสมองเราจะไปหาสตางค์ได้เราคิดแบบนั้นไหมคะแต่เราถึงตลกหัวเราแสดงว่าคุณไม่มีสมองเพราะว่าคุณควรจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเลือกหายหลักเราทำเรื่องดีนะดีแต่เรามีตลกเราฟังเรารู้ดีเหมือนกับคำว่าถ้าหัวเป็นไรโลมาเรื่องฝ่ายฝ่ายนายยังเรื่องฝ่ายเรื่องแบบเพิ่มไงเรื่องแบบเพิ่มถ้าเราพูดเป็นเสียงเดียวนะเพิ่มหมดเลยนะจะมีโยมอยู่คนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทอันนี้เพิ่มอาตมาโยมเพิ่มมาเพิ่มมาต้องงงเลยถ้าผู้ใดท่านจะเพิ่มมาเพราะวันนี้เขียนเป็นเพิ่มหมดเลยนะเพราะเราไม่ได้สังเกตว่ามันเพิ่มหรือมันเพิ่มต้องสังเกตตัวสองเลยเอาไฟนะไปไหนไฟเนี่ยวันนี้หนึ่งสี่ขาดสติไปไหมเพราะว่าสติไม่มีคู่สติเนี่ยต้องเดียวถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะปรับศรัทธากับปัญญาให้มีความสมดุลกันได้แล้วเราจะปรับวิริยะกับสมาธิให้มีความสมดุลกันได้ส่วนใหญ่เนี่ยศรัทธาเยอะกว่าปัญญาปัญญาน้อยกว่าศรัทธาศรัทธานำใช่ไหมปัญญาเนี่ยจะไม่ได้ตามด้วยเพราะศรัทธามันนำไปใครนำมานานแล้วเนี่ยหลงงมงายตัวนี้เรียกกับสมาธิเนี่ยถ้ามันเพียรเกินไปขยันเกินไปเนี่ยบางทีไม่สำเร็จอย่างพระอานนท์นะพระอรหันต์499พระอรหันต์499ใช่ไหมที่รอท่านอยู่อะจะทำกระผมทำไงนะรอพระอานนท์ทำไมต้องรอท่านมีคนถามตอบว่าไงเพราะท่านเป็นพ่อหูโสดแปลว่าจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากกว่าใครท่านก็รู้ว่าพระอรหันต์499รอท่านอยู่ขยันทั้งวี่ทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดไม่ย่อนสุดท้ายเกิดได้ไหมเกิดจะไม่ทำนะกำลังจะเอนตัวลงพักผ่อนยังไม่ทันจะนั่งดียังไม่ทันจะนอนดียังไม่ทันจะยกขาดียืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่เป็นว่าอรหันต์ที่เรียกว่าอิริยาบถพิพุทธรู้จักไหมโอ้ที่อิริยาบถไม่ได้อยู่ในท่าในใจอ่ะยังเราเนี่ยต่อให้สี่ท่ายังหมดท่าใช่ไหมต่อให้ทั้งสี่ท่ายังหมดท่าข้าไปข้าสามนิมิตตาโอสราภามีความฉลาดในการรักษานิมิตกรรมฐานและทำให้สมาธิเจริญขึ้นนิมิตคืออารมณ์นะอารมณ์กรรมฐานน่ะโยมว่าอารมณ์เก่ากับอารมณ์ใหม่อารมณ์ไหนดีกว่ากันอารมณ์เก่าเพราะอะไรจำได้จำได้เพราะของเคยแล้วใช่ไหมของเคยแล้วกับของยังไม่เคยเนี่ยโยมว่าถ้าจะทำเนี่ยหนึ่งสองสามจะเลือกอะไรของที่เคยปฏิบัติแล้วโยมเจอแล้วโยมอะไรเนี่ยหุยเรียกยากเรียกเย็นแสงเย็นเรื่องอะไรอาจารย์ก็จำว่าหุยฮาสิอะไรหุยฮาก็คืออะไรก็เนี่ยพี่หุยอะหุยฮา
กับคุณสายอาไม่ใช่เหมือนเทียบเสียงแล้วออกเสียงนั้นนะคะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ที่ผมหมอวางแผนนี่ไม่เลยก็เรียกสุทธิพรก็ได้ค่ะชื่อพรนะสุทธิพรสะดวกสุทธิพรยากสุทธิ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 บริสุทธิ์ด้วยค่ะพรบริสุทธิ์ยาวเลยไหมเพราะอาจารย์ก็ตั้งชื่อให้ยอมยอมจะเหลืองแล้วน้องสาวจำได้ไหมคะชื่อน้องสาวอาจารย์น้องไม่ได้เรียกชื่อแปลกชื่อหลาหนึ่งหลาจะได้ยิ่งถามไม่ได้อาจารย์หนึ่งหลาไงเวลาบางยาวหนึ่งหลาอ๋อกี่หลากี่เมตรนี่แหละใช่สิบสองนิ้วไปหนึ่งฟุตสามฟุตไปหนึ่งหลาหลานั้นหลักหลักความหมายเป็นภาษาจีนที่แปลว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วหลาเรียบหลาเรียบหลาพอแล้วแล้วอะไรนะค่ะสุริแปลว่าเมตตากรุณาเรียกโยมอปมัญญาก็ได้เรียกไปได้เรียกว่าอัปปมัญญาตะเวนอัปปมัญญาสองเนี่ยมีทั้งเมตตาให้กรุณามีจริงๆมีใจคือว่าเมตตานะเนี่ยเคยปฏิบัติธรรมไหมกำหนดอะไรกำหนดกำหนดอะไรเนี่ยมันเลิกนานนี่แปลว่าเคยเขาเรียนใช้สติอยู่ไงไม่ได้ตอบเออปกติก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีให้ใช้หรือเปล่าถ้าจะถนัดเดินจงกรมมากกว่าเพราะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วค่ะนั่งไม่ได้นานหลับแล้วก็ฟุ้งซ่านตกลงจะหลับไม่จะฟุ้งซ่านฟุ้งไม่หลับเป็นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนั่งไม่ได้นานบางคนนั่งหลับเลยนะบางคนเนี่ยก็ต้องเดินยิ่งรอกำหนดไปเลยนะนอนผีนะตอนนี้นอนไม่หลับไม่มีแล้วที่ไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปฝึกปฏิบัติที่นั่นสามวันที่นี่สามวันไม่ต้องละที่ไหนก็ได้ถ้าสมมติกำหนดไม่ได้นอนกำหนดเนี่ยมันจะหลับเลยมันจะหลับไปเลยมันยังไม่ทันกำหนดได้อะไรอ่ะหลับไปแล้วแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ไงแต่ว่ากำหนดก็ยังไม่ได้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องหนักใจไงจะได้ไม่ต้องทุ่มท่านหลับเลยหลับดีตรงไหนรู้ไหมพักผ่อนไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ถ้าตื่นแล้วเนี่ยไม่เป็นกุศลก็ไม่ดีหลับดีกว่าใช่ไหมตื่นแล้วเป็นอกุศลวิถีตื่นมาทำบาปเลยใช่ไหมที่กลายเป็นตื่นมาทั้งดีต้องทำดีให้ได้ถ้าตื่นมาทั้งดีแล้วยังทำบาปอยู่นอนดีกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยขี้เกียจแล้วก็ไม่ระหว่างขี้เกียจกับเรื่องเราเองจะทำจะขยันทำบาปหรือจะขี้เกียจทำบาปดีมันคนที่เกียดทำบาปไม่ที่เกียดทำบุญด้วยเนี่ยกับคนตื่นมาแล้วขยันทำบาปจะอะไรใช่เดี๋ยวเราจะตื่นมาเพื่อทำบาปแล้วก็ไปพบในข้างหน้าอายุมันจะยืนยาวหลายหลายปีเราคิดอนาคตไกลนะอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ปัจจุบันไม่แต่ถ้าตื่นมาต้องทำแต่บาปหลับดีกว่าเขาไม่ดีเนาะเป็นเจ้าชายนิทราแมวไม่อย่างโยมจะเป็นเจ้าชายได้ไงเป็นเจ้าหญิงอ๋อเจ้าหญิงนิทราก็ไม่ไหวอ่ะถ้าแบบนอนแล้วยืนแล้วมันเป็นภาระกับคนรอบข้างด้วยเนาะแล้วนอนอย่างนี้นอนหลับไปเลยไงนั่นมันมรณะมากกว่าตื่นมาก็หลับต่อหิวก็หลับต่อจะได้ไม่เป็นภาระพระอาจารย์ไม่จิบน้ำหลับไม่ได้เดี๋ยวจะจางแล้วแข็งละลายเอาเดี๋ยวไปกับ
ข้อ4นะจิตตะปัคคะโหขณะใดรู้สึกว่าจิตใจมีการท้อถอยจากอารมณ์กรรมฐานเนื่องจากปัสสัทธิสมาธิวิเวกสัมโพชฌงค์ขณะนั้นควรยกจิตขึ้นโดยทำให้โพชฌงค์ทั้ง3คือธัมมวิจยะวิริยะปีติสัมโพชฌงค์เจริญขึ้นบางทีมันนั่งนานกำหนดนานมันเกิดหลังจากเกิดปีติต้องมันมีปัสสัทธิขึ้นได้นะไอ้ตอนปัสสัทธิเนี่ยมันสงบเย็นไปเลยนะแล้วก็สมาธิมันก็แน่นิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นบางทีมันไปถึงขั้นอุเบกขาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามารู้อีกทีว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ตกลงจิตรับรู้อารมณ์อะไรอยู่สมมตินะเราก็ต้องกลับมาเจริญธรรมวิจยะก็คือใช้ปัญญาพิจารณาอารมณ์กรรมฐานกลับไปที่เดิมเริ่มต้นมาจากอารมณ์ไหนก็กลับไปที่อารมณ์นั้นกลับไปที่เก่าแต่ทำเป็นขั้นที่2ที่3เป็นต้นแล้วเนี่ยมันจะไปได้เร็วไปได้ดีกว่าไม่เห็นความจริงใช่วิริยะก็ไปในตัวเลยปีติก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับยกตัวอย่างบางทีเราอ่านหนังสือเราอ่านเราจำไม่ได้อ่านมาได้ได้หน้าไม่ได้ยืนถามด้วยหน้าก็ไม่ได้นะข้างหลังก็ลืมด้วยทำไงดีอ่ะอ่านมาอย่างเงี้ยอันไหนอันนั้นเองต้องเรียนแบบใกล้ๆการใกล้การไปมันรอบสองแล้วเนี่ยนี่มันรอบสามอย่างเงี้ยความเพียรถ้าเรามีอยู่ตลอดเนี่ยโอกาสที่ได้สิ่งที่ไม่ได้เนี่ยมันมีแน่นอนแต่ถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยสิ่งที่ได้ยังจะหายไปแล้วสิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อนมันจะได้ได้ยังไงใช่ไหมความเพียรเข้ามาก่อนนะประมาณว่าอ่านไว้ก่อนแต่ยังไม่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเดินไปเดินมาอยู่ในห้องกลางมีคนในห้องกลางพูดแซวจะมาว่าอะไรหายประมาณว่าเดินหาของเลยตอนที่จะมายังนั่งอยู่เลยเขาก็นั่งอยู่นั่งอยู่ด้วยกันครับเดินจนตรงนี้แล้วก็ตอนทดสอบประโยค8ประโยค9ไปต่อเนี่ยเพราะมันจะทุกคนในห้องกลางเริ่มไปเริ่มมาเป็นไม่รู้กี่พันรอบเลยเริ่มจนทดสอบพอแล้วถามเลยแต่ไม่ตายเลยแต่ไม่ตายเลยก็ได้หลายอย่างเลยแสดงว่าตอนนั้นท่านต้องฟุ้งมากๆไม่ฟุ้งแต่ไม่ตายฟุ้งเลยไม่ตอนที่เดินจงกรมรอผีประเด็น9ก็แต่ไม่ตายอยู่ไม่ฟุ้งไปก็ห้าจิตตะนิโหขณะใดรู้สึกว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านเนื่องจากโพชฌงค์สามคือธรรมวิจยะวิริยะปีติสัมโพชฌงค์ขณะนั้นควรคงจิตไว้โดยทำให้โพชฌงค์ทั้งสามคือปัจจิตสมาธิเกิดสัมโพชฌงค์เจริญขึ้นเรื่องมันมีอยู่สัมโพชฌงค์มันโพชฌงค์มันมีอยู่เจ็ดใช่ไหมเขาแบ่งเป็นสองขั้วเพื่อให้มันบาลานซ์กันเหมือนหาบเนี่ยเราหาบทีละกี่หาบสองหาบเดี๋ยวในสภามีกี่สอสองสอสอสอกับสอสอเพื่อมาผ่านอำนาจเนี่ยดูพจน์โปรเจกต์แบ่งเป็นฝั่งละสามสามเพื่อผ่านอำนาจไอ้ตอนมันฟุ้งซ่านก็เอาอีกกลุ่มสามกลุ่มมาใช้ถ้าใช้อันนี้ไปมาฟุ้งซ่านดีก็เอาอีกสามอย่างมาใช้แต่คนที่จะใช้สลับสามอย่างสามอย่างเนี่ยก็เป็นคนที่มีสติแต่ในสติไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดนะสติก็เปรียบเสมือนท่านประธานที่ไม่ได้มาเรียนวันนี้ใครประธานแต่ดุ้งแหละโบคงดูผ่านไลน์แหละผ่านไลน์ดูอยู่หรือเปล่า
ก็ดูไลฟ์สดแทนไม่ได้ไลฟ์ในเฟซอันนี้ในเฟซอ่ะไม่ดูไม่ค้าดูอะไรมี11นี่เนี่ยมี11คนอ่ะคนทางบ้านรู้นะเนี่ยรู้กันทั่วรู้กันทั่วมีใครเข้ามาเหรอวันนี้ไปงานของค่ะเป็นขาวดำค่ะแต่ก็วันเลยค่ะเผาเผาไว้สองงานเผาลาคำแผนเรื่องเดินเขาดับตัวไหนเรื่องเดินเขาดับก็แต่งเขาเขาจะจะเที่ยงเรียกเขาเที่ยงโคชูเป็นข้อที่ดีถ้ามันเป็นข้อที่ดีทำไมต้องเลือกแยกเป็นสองกลุ่มไม่ใช่เรียกเป็นสองกลุ่มหรือว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแยกเป็นจิตจิตต่างของข้อหัวกับจิตต่างนี้ก็มันก็เป็นผสมอยู่แล้วมันต้องสมดุลเนี่ยถ้ามันยังไม่บริบูรณ์โดยเฉพาะสติถ้ายังไม่บริบูรณ์มันก็ต้องเอาสิ่งที่ก็เอามาถ้าภาษาทั่วไปที่ขาดพระโกก็เอามาปลุกอิตาลีโกก็คือผมไว้ที่ผมเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฟุ้งซ่านเลยต้องใช้สิ่งที่จะมาระงับความฟุ้งซ่านปกติอย่างปีอาคุชเนี่ยมันฟุ้งซ่านเนี่ยเราใช้นิวรณ์ใช่ไหมคะตัวมันเป็นนิวรณ์อยู่แล้วใช่แล้วเราก็ใช้แค่บูชาที่เป็นที่โตวิจารปีติสูตรมันไม่ต้องถึงขั้นสามพุทธแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถามตอนนี้ยังไม่ได้ถามถ้าเราดูองค์ธรรมของสามโพชฌงค์เช่นธรรมวิจยะหรือปัญญาค่ะแล้วก็มีบ้างแต่อาจจะไม่บริบูรณ์เนี่ยก็มีบ้างแต่อาจจะไม่บริบูรณ์ที่เกิดต่อเนื่องวิริยะมีอย่างนี้กายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิเนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะทำให้เก่งถ้าสมมติว่าเราขอถอนนี่มันน่าจะแนะนำว่าน่าจะใช้ได้ดีมากกว่าที่ว่าจิตตะปัสสัทธิกายะปัสสัทธิเพราะว่านี่อย่างนี้เองผมก็เป็นคุณโยมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงให้ได้จิตตะปัสสัทธิกายะปัสสัทธิเพื่อที่จะมาทำให้ไม่ขอถอนจริงมันก็ตอนนี้มันยังไม่ได้ฌานใช่ไหมคำพุทโธทั้งเจ็ดมันยังไม่เกิดบริบูรณ์หรอกมันก็เหมือนตอนที่กุศลจิตเราเกิดยกตัวอย่างนะมันอาจจะยังไม่เป็นอสังขารนี่อาจจะยังไม่เป็นญาณธรรมได้ยกแต่มันก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยคนที่12มาแล้วในส่วนของคนที่12ในส่วนของต้นอาจจะเป็นสังขารที่เป็นแน่แล้วอาจจะเป็นญาณวิปโยคแล้วอาจจะเป็นสมณะยังไม่เป็นเบกขาไปในระดับดังนั้นเนี่ยถ้าดูตามนี้เนี่ยก็แปลว่าในสามอย่างเนี่ยมันเอามาเสริมกันได้ต้องใช้เสริมถ้ามันเยอะไปมันทำให้โค้งข้างถ้าเราอีก3อย่างมาแทนคำว่าเอามาเนี่ยมันก็ต้องฝึกกันเลยอย่างเช่นคำว่าวิจยะแปลว่าพิจารณาในที่นี้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในรูปส่วนวิริยะความเพียรก็ขยันทำไปส่วนปีติเนี่ยถ้าเราไปดูกับเทียบกับอุเบกขาเนี่ยมันจะตรงกันข้ามใช่ไหมปีติกับอุเบกขาแล้วก็ถ้าดูอย่างละเอียดมันอาจจะไม่ตรงกันข้ามกันทีเดียวแต่พวกอยู่ในกลุ่มสามพุทธองค์ที่ไหนแต่ว่าตรงนี้ท่านมองว่าถ้าจิตตะปะก็โหต้องได้แก่
ธรรมวิริยะวิริยะมีสติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นจิตตานี่ก็โหต้องเป็นปัจจัยสมาธิเวทขามันคงเป็นองค์ธรรมที่ถ้าเป็นจิตตามันก็โหทำให้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยหายฟุ้งซ่านแล้วถ้าเป็นจิตตานี่โหจิตฟุ้งซ่านอยู่แต่บางทีจิตตาก็โหจิตท้อถอยใช่ไหมถ้ามันท้อถอยอยู่พอเรามาใช้ธรรมวิริยะวิริยะปิติมันก็ไม่ท้อถอยอยู่วิริยะใช่ไหมต้องใช้สามเลยหรือว่าใช้แค่หนึ่งวิริยะก็พอมันคงไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าธรรมวิริยะคือปัญญาก็เกิดได้นะถ้าจิตมันเป็นกุศลเป็นสมณะนะส่วนวิริยะเนี่ยถ้าเราออกแรงออกความเย็นมันก็เกิดอยู่แล้วปิติมันก็อาจจะเกิดตามมาทีหลังหรือเกิดพร้อมกันก็เป็นไปได้เกินข้อ5จิตตานิโกโหสำนวนทั่วไปแล้วผมเนี่ยเพราะจิตฟุ้งซ่านข้างบนเนี่ยเพราะถอยเนี่ยเพราะแท้ปากโกโหก็คือสลับสนุนเนี่ยมียกไอ้นี่โกโหเนี่ยผมเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องใช้ปัสสัทธิสมาธิเกิดขาดไม่งั้นมันก็จะไม่ระงับความฟุ้งซ่านไปได้หลักๆคืออย่างนี้นะต่อไปข้อที่6จิตตะสัมปะหังโสเวลาใดรู้สึกว่ามีการเบื่อหน่ายในการเจริญกรรมฐานเวลานั้นควรปลูกความเชื่อความเลื่อมใสในการเจริญกรรมฐานนั้นเพื่อยังจิตใจให้ร่าเริงโดยนึกถึงสังเวยข้าวโพดแปลและคุณขอพระรัตนตรัยเวลารู้สึกเบื่อหน่ายมันต้องทำให้จิตไม่เบื่อหน่ายหรือหายเบื่อหน่ายเรียกว่าจิตตะสัมปะหังโสให้จิตร่าเริงแจ่มใสโดยนึกถึงสังเวคะวัตถุ8มีอะไรบ้างชาติเกิดชาติเกิดชาติมรณะอะไรอีกความเจ็บความตายความทุกข์ทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีตที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตและอาหารปฏิเสธไม่มีบอกเลยไม่มีแค่นึกถึงเหล่านั้นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างมรณะให้กันง่ายๆบางทีเราทำความดีทำบุญทำกุศลเรียนหนังสืออยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันดีอยู่แล้วเลยแล้วก็เพิ่งเบื่อขึ้นมานะเบื่อขึ้นมาก็ไปนึกถึงความตายเลยหายเลยเนี่ยหายยังไงหายเบื่อเคยยังเคยไหมถ้าไม่เคยก็แปลว่าไม่เคยหมายความว่าถ้ายังไม่เคยนึกถึงความตายก็แปลว่ายังไม่เคยเบื่อทำความดีหรือว่าเบื่อตลอดแต่ยังไม่เคยนึกถึงความตายเบื่อทำความดีไม่โง่ฉุยเบื่อทำความดีไหมยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อก็ฉลาดตอบนะฉลาดก็อาจจะเบื่อเพราะตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังถ้าเบื่อขึ้นมาเนี่ยต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาหรือไม่ก็คุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ยินดีที่สงฆ์บทนั้นนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรู้ความหมายด้วยทุกการที่เราสวดอิติปิโสรู้ความหมายไหมรู้อรหังอันเดียวถ้ามีอันเดียวไม่ใช่อรหังความหมายเดียวหรอกอรหังมีความหมายอีกมีเยอะมากเลยนะอรหังเนี่ย5หรือ6นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะความหมายผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้กำจัดกิเลสได้หมดเลยนะผู้ไม่ลำบากผู้ไม่มีที่รับในการลำบากผู้ไม่ลำบากในที่รับความหมายอย่างนี้ก็มีความจริงต้องรู้ความหมายถ้าเรารู้ความหมายไปด้วยเราจะเริ่มพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสบรรลุได้เพราะใจมันจะลงลึกได้แต่ถ้าเรา
จริญไปสวดไปบริกรรมหรือภาวนาไปเราไม่รู้ความหมายในโอกาสที่จะหยุดจะมีมากกว่าเหตุผลง่ายๆคือเขาไม่รู้ความหมายเวลาเราพูดภาษาไทยเราจำเราพูดไปเรารู้ความหมายไหมพูดไปรู้ความหมายไปไหมรู้ใช่ไหมเรารู้เลยนะว่าเราพูดความหมายอะไรภาษาบาลีที่เป็นภาษาธรรมะก็ควรให้เป็นอย่างนั้นเลยในงานเดี๋ยวต่อไปจะมีคนถามว่าสวดอะไรเราก็จะบอกว่าสวดอิติปิโสเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยอิติปิโสพระกวาไม่ได้ยินเลยใช่ไหมเราถามใหม่ก็ถามว่าที่สวดเนี่ยมันคืออะไรความหมายว่าไงเราตอบเข้าไปเราไม่รู้เขาก็แปลกใจที่งงกันเอ๊ะแปลกสวดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วสวดทำไมเขาจะถามอีกอ่ะไม่รู้แล้วสวดทำไมเราตอบมันจะไม่รู้เขาจะมารู้ไหมเนี่ยเขาอยากจะมารู้ไหมถ้าเราทำสิ่งที่ไม่รู้เขาอยากจะมารู้เขาคงไม่อยากมารู้เรื่องเนี่ยไปดีกว่าใช่ไหมแล้วก็อีกทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลโยมว่ามันต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจแต่ในเมื่อเราสวดภาษาพุทธเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ความหมายมันใช่ยังไม่ใช่ต่อไปเจ็ดนะจิตตะอัตุปะโขเวลาใดจิตใจไม่มีการท้อถอยไม่ฟุ้งซ่านไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกรรมฐานเวลานั้นควรประคองจิตไว้ให้เฉยอยู่โดยไม่ต้องยกจิตข่มจิตหรือทำจิตและทำจิตไม่ได้เลยแต่อย่างใดใดทั้งสิ้นถ้าโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็กำหนดต่อไปใช่ไหมต่อไปเอาจริงอันนี้ต้องเขียนว่าอัจฉุเปโขนะไม่ใช่ปักโขจิตตะอัจฉุเปโขเพราะมาจากอุเปโขมาจากอุเปขาเนี่ยแล้วก็อัจฉุตัวข้างตัวหลังก็เป็นฟองเชยอัจฉุเปโขตัวข้างตัวหลังก็เป็นฟองเชยฟองเชยไม่ใช่ฟองเชยไหมเดี๋ยวเป็นไม่ต้องเจออะไรนี่ก็เป็นแล้วเราต้องยืนเป็นไม่ต้องเจออะไรก็เป็นอัจฉุเปโขเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปเรียนบาลีนะสมัยว่าโดยวิภาเป็นสัญญาไหมไม่กล้าเซ็นอีก4ปีไม่รู้จะมีสมองเรียนป่ะเออจบอันนี้ก่อนทำได้ทีละอย่างเรื่องไงเรียกว่าสร้างความมั่นใจเอาไว้ก่อนเรียนแน่บาลีเรียนแน่เรียนเพิ่งบอกเวลาเรียนแน่อาจจะชาติหน้าใช่แต่ธรรมะบอกว่าถ้าชาตินี้ยังไม่เรียนชาติหน้าก็คงยังต้องเสร็จเป็นปกตูปนิสยปัจจัยก็ชาตินี้ยังไม่ได้เรียนจะเริ่มเนี่ยบาลีทั้งหลายเลยเนี่ยเต็มเลยอาภัยนะก็แปลนะอาสมาหิตาโภคะนะปริวัชนังเว้นจากบุคคลที่มีจิตใจไม่สงบมีความประพฤติตลอดแหละวอกแวกไม่มั่นคงในการงานเตะเที่ยวไปในคนคนที่ไม่มีสมาธิกับความดีอะสมาธิต่างเลยครับไม่มีสมาธิเลยปริวัติชั้นนำแปลว่าเว้นบุคคลหลีกเลี่ยงบุคคลหรือไม่ครบบุคคลที่ไม่มีสมาธิกับความดีต่างๆเช่นใครบ้างตอบแรกวอกแวกไม่มั่นคงในการงานเตะเที่ยวคนชอบเที่ยวเนี่ยเขาไม่เห็นว่าที่กับความดีเนี่ยเขาจะเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยชีวิตนี่อิสระมากถ้าพบคนถ้าพบคนเช่นไรก็จะมักจะเป็นคนเช่นนั้นแทนที่เร
เราจะให้เขาก็เป็นอย่างเราเราเรียกเขาเป็นอย่างเขาแต่แย่เป็นเงี้ยไหมแย่เนี่ยแย่เนี่ยแปลว่าเราแพ้ด้วยเราชนะเราแพ้เราแพ้แพ้ใจตนเองด้วยแพ้คนอื่นด้วยแพ้สองตะโพงเลยนะสมมติเจอในมงคลสุตตะ38เนี่ยบูชาจากบูชาลิยานะต้องบันทึกเสวนาเสวนาจะพาเราอธิบายเรื่องเสวนาบูชาจากบูชาลิยานะเอตัมบุคุณว่าต่อไม่เอาละต่อเจอกันเนี่ยแล้วก็อติรูปะเทสะอติรูปะเทสะหน้าตาเริ่มมาถึงเอาแล้วเริ่มเรียนบาลีแล้วต่อไปข้อ9สมาธิปุคละเสวนาแต่ไม่ใช่เข้าใจสมาธิค่ะที่เราไปแล้วเป็นแต่บุคคลที่มีจิตไม่สงบไม่ได้ไปอยู่ไหนมาสมาธิค่ะไปแล้วที่ไปเฝ้าไปจิตได้เสียไปแล้วสมาธิปุคละเสวนาจงคบหาสมาคมกับผู้ที่มีความประพฤติมั่นคงเหมือนประมาณว่าเราเทียบให้เห็นว่า
ปฏิภาคานิมิตจะเป็นลักษณะนั้นแต่ปฏิภาคานิมิตจะเป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่จะทำให้เราได้ฌานสำคัญตรงนี้เป็นเหตุให้ถึงฌานเป็นลักษณะสุดท้ายนะได้แล้วต้องรักษาไว้ในวันก่อนวันก่อนคือเมื่อวานใช่ไหมที่ในตำราที่ท่านบอกว่าต้องให้รักษาไว้เหมือนพระราชินีสร้างพระทรงพระคันแล้วทราบจากพระผู้เป็นโรหิตว่าแต่ว่าท่านเป็นพระกุมารที่ว่าที่พระราชโอรสโอ้ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะใช่ไหมดูแลเป็นอย่างดีนะอย่างสมมติใกล้สอบเนี่ยไปไหมต่างประเทศเนาะไม่จะดูแลจิตใจเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมแล้วก็จะรักษาตำราทั้งร่างกายร่างกายข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาปีนึงอย่างดีเลยเอาจิตไปแวบแป๊บเดียวเนี่ยหายไปเยอะเลยนะกลับมาใหม่หมดเลยแต่เพิ่มใหม่ๆไปด้วยซ้ำอะไรก็ไม่รู้อีกแบบใหม่เป็นอยู่ภาคใหญ่ๆนะเอาสมองแล้วเอาไม่ไปสอบนะเป็นเรื่องหมอสอบเธอสอบเธอไม่ได้เรื่องตกรุ่นตกก็ยอมตกตกรุ่นก็ตกนะตกข้ามก็ตกเรื่องสอบเนี่ยมันตกหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเพิ่งสู้ขึ้นมาจากที่เราเรียนมาตั้งปีนึงก็คงไม่หายหมดแล้วกลับมาโดนรู้โดนไปโดนมาก็จะกลับมาเนี่ยแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจแล้วขึ้นใจแล้วต่อให้เราไปไหนด้วยความจำเป็นกลับมาก็ไม่ลืมเพื่อไปไหนก็ไปด้วยเนี่ยเคยไหมเคยในชีวิตเคยได้สิ่งดีๆนะตาตาก็เห็นหรือโยมหมีเนี่ยหมีได้งานแต่ว่าไม่มีถ้ามีมันก็มีหลายเรื่องนึกไม่ออกเรื่องไม่ถูกมีไหนอ๋อเรื่องเยอะนะนักแข่งเรื่องเล่าไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่เป็นเอกัคคตาก็คือเป็นเดียวเป็นหนึ่งได้ต้องเลือกไว้เลยนะประมาณว่าถ้าจะตายขึ้นมาเมื่อจะสองจิตสองใจเนี่ยจับอะไรไม่ได้นะตำรวจไทยบอกว่าอะไรนะจับปลาสองมือแต่เป็นไทยเท่าไหร่ที่จับปลาสองมือแปลว่าเหยียบเรือสองแพนเฮ้ยอันนี้ก็ไม่แปลนะอันนี้เพิ่มนอนอันนี้หน่วยตีหน่วยตีหน่วยตีตีเรียกยากอีกนะนู่นเรียกยากนู่นสมรับเงี้ยง่ายเลยลงจีนเนี่ยง่ายลงในขาที่ไหนเยี่ยมสกอร์เยี่ยมสกอร์เยี่ยมเจี๊ยบเยี่ยมเจี๊ยบเลยง่ายอาจารย์จะถามคนที่เรียกง่ายสิลงปุ๊บเรียกง่ายลงเหนียวเรียกง่ายลงคนนี้มาใหม่ลงแจ๋วแจ๋วมาเรียกง่ายอาจารย์ถามหมดเลยลงแจ๋วเจี๊ยบแจ๋วเจี๊ยบเจี๊ยบแจ๋วจะลองพูดเรื่องอะไรนะจับปลาจับปลาเลยอารมณ์หวยที่นะหวยที่หวยอย่างเดียวก็พอเด็ดยากเด็ดถูกแต่ว่าไม่ได้ถามจับปลาสองมือขยับปลาสองมือแปลว่าก็คือทำสองอย่างพร้อมๆกันแต่ไม่ได้ดีสักอย่างเดียวเขาเรียกแปลเฉพาะว่าจับปลาสองมือเนี่ยมันแปลว่าก็คือทำการงานทำอะไรทุกอย่างแต่จะไม่ปาดตัวที่เอามือสองมือจับแบบนี้มาเริ่มเข้าใจอยากให้อธิบายแบบนั้นเลยปาดตัวนี้เอามือสองเอางี้เอาตัวสามนี้ไอ้ปลานี่ก็จับได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวก็ถ้าหมายถึงว่าลักษณะการกระทำในการจับปลาไม่ใช่ความประมาทประมาทก็คือการกระทำแล้วไอ้ปลาเนี่ยคำว่าจับปลาสองมือเลยปลากี่ตัวปลาหนึ่งตัวคือก็ไม่ได้กำหนดว่าปลากี่ตัวเนี่ยอาตมาถามก่อนในคำว่าจับปลาสองมือนี่ที่เป็นสำนวนไทยที่หมายความว่าสองจิตสองใจสองทีมทำทีละสองอย่างปลาสองตัวไม่ใช่ตัวละมือถูกต้องถูกแล้วจับปลาสองตัวสองทีละสองตัวตัวละมือม
แบบนี้ทั้งหมดในประวัติจับปลาของเธอแต่เชื่อไหมว่าต่อไปคนไทยเราที่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดจับปลาสองมือก็ดีดีจับปลาสองมือจับปลาสองมือจับปลาสองตัวแต่ความหมายก็คือจับปลาตัวละมือหรือละตัวทีเดียวพร้อมกันไม่ได้สักครั้งแต่ถ้าจับปลาตัวเดียวสองมือได้พวกเราจับปลาสองมือแบบปลาตัวเดียวจับทีละสองมือต้องอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่ค่อยจะได้เลยขนาดจับแต่ว่าเดียวแต่ว่าลื่นเรื่องนี้ปลาอะไรอ๋อไม่ใช่ถ้าปลาแช่แข็งปลาตายแล้วจะจับกี่ตัวกันนะก็เรียกว่าสัญชาตญาณของปลาเนี่ยมันโดนพวกกระดิ่งถ้าเป็นปลาหมอเนี่ยมันหัวหมอนมันไม่ใช่ลิ้นธรรมดาเนี่ยมันเอาแค่ไหนเนี่ยมันเพราะว่าแพงที่มันหัวปวดเลยไม่เคยจับปลาหมอเนี่ยเราไปจับตัวมันเองเลยจับยากเนี่ยตัวมันก็สั่นจุ๊บนิดเดียวจับจะปลาหมอคางจับจับไม่ทันจะโดนดีเลยมันปวดโดนเนี่ยปวดมากเลยทำไงรู้ไหมเอาใช่ไหมพอโดนกรรมแล้วจะทำไงไปกลับไปที่บ้านขี้เถ้าแล้วก็เอาไปเอาก็เลยอะไรนะขี้ทุ่งไอเล็กที่ขี้ผ่านเรื่องอะไรนะขี้เถ้าขี้ผ่านไปเผาไฟให้ร้อนแล้วก็ให้หั่นมะนาวมากรีดมะนาวลงตรงนั้นแล้วเอาไอ้ตรงที่โดนเอี่ยงปลาหมอตามปวดปวดนั่นแหละเอาไปลองสรุปก็คือถ้าทำกรณีนี้ทำง่ายๆเลยก็ต้มร้อนให้สุกให้ร้อนเต็มที่แล้วก็เอาน้ำมะนาวใส่แล้วก็เหยียบน้ำมะนาวที่อยู่ในน้ำร้อนน้ำมะนาวร้อนเนี่ยจะใส่ตรงจุดที่ตรงผับตรงที่ก็คือมันหายหายปวดแล้วนี่คือโบราณไทยนะทำแบบนี้เคยก็เลยรู้วิธีถ้าไปจะหมดเวลาแล้วเลยการขยายปฏิภาณนี้เมื่อได้ลงที่บุคคลรักษาปฏิภาณนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นก็ควรขยายปฏิภาณนี้ให้ไปค่อยบ้างใหญ่ขึ้นไปทีละน้อยจนแผ่ตลอดไปถึงภูเขาสะพานเพื่อเป็นการอบรมสมาธิให้มีกำลังแก่กล้ายิ่งขึ้นไปสำหรับอุปหานิมิตนั้นไม่ควรขยายเพราะการขยายอุปหานิมิตนั้นไม่ได้รับประโยชน์ทันใดกลับจะทำให้สมาธิที่มีกำลังดีอยู่แล้วนั้นเสื่อมถอยลงไปอาจจะขยายให้แผ่กว้างออกไปเหมือนกับการขยายปฏิภาณนิมิตก็คงทำได้เช่นกันแต่จิตใจนั้นที่อาจตั้งมั่นอยู่ในอุปหานิมิตนี้ไม่ตลอดทั่วถึงได้การที่กล่าวว่าค่อยๆแผ่กว้างออกไปทีละน้อยนั้นคือการขยายปฏิภาณนิมิตที่มีอยู่จากเดิมนั้นออกไปทีละ1นิ้ว2นิ้ว4นิ้ว8นิ้ว1ศอก2ศอกจนถึงรอบบริเวณสถานที่แล้วก็ค่อยๆขยายให้กว้างใหญ่ออกไปจนถึงหมู่บ้านตำบลจังหวัดประเทศกระทั่งถึงที่สุดจบจบใช่ไหมต้องจบก่อนเหตุภูเขาจักรวาลการขยายปฏิภาณการนิมิตนี้ได้โยคีบุคคลจะขยายในขณะที่สมาธิจะเป็นอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ต่อฌานก็ได้หรือภายหลังจากที่ได้สำเร็จอัปปนาสมาธิคือฌานก็ได้สรุปว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยควรขยายส่วนโอกาสนิมิตเนี่ยไม่ควรเพราะว่าสมาธิมันยังไม่มั่นคงพอยังไม่แข็งพอนะ
จะไม่แกร่งพอคือระดับมันเป็นปฏิภาคะนิดนิดเดียวต้องบอกว่ามันแกร่งพอแล้วมันสมบูรณ์แล้วทีนี้ขยายเนี่ยทำยังไงอันนี้แปลกนะอันนี้แปลกน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะสมมติอาจารย์เดิมเราเจริญปฐวีกสิทธิ์ใช่ไหมถ้าทำมาถึงจุดที่ว่าลับตาก็เห็นแผ่นปฐวีที่เราทำไว้ที่ว่าขยายนี่ก็แปลว่ามองให้มันกว้างออกไปอีกประมาณว่าสมมติเดิมที่เรามองภายในขอบหน้าต่างเราเห็นเป็นแผ่นปฐวีกสิทธิ์เลยทีนี้เราต้องออกไปข้างนอกหรือค่อยๆขยายไปเป็นประตูบ้างใช่ไหมเป็นอะไรบ้างที่ใหญ่กว่าไปเรื่อยๆมันจะทำให้สมาธิที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะเขาเรียกว่าภาษาตัวไหนเรียกว่าทดสอบหรือทดลองก็ได้สมมติว่าเรามั่นใจว่าฉันก็คิดว่าโพเนี่ยสอบพวกนี้ได้เลยสมมติโยงอะไรนะปุ๋ยโยงปุ๋ยหาได้แล้วผมว่าเรามองว่าสอบตรงนี้ก็ได้แล้วก็สอบวิชาเลยสามวิชาเลยสมมตินะประมาณว่าผมเรียนมาตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ย7 เดือนแล้วใช่ไหมสมมตินะได้แล้วสบายแล้วเรียนมาหลายสำนักกันนานนะสมมติเรามั่นใจแล้วสมมติเราสอบเลยนะมันก็จะวัดเลยไงว่าที่เราบอกว่าเรามั่นใจเนี่ยจริงหรือไม่จริงเราจะเอาแบบนั้นหรือเราจะเอาเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกเดือน4 เดือนเต็มเต็มเนี่ย4 เดือนเต็มเต็มเนี่ยมาฝึกทบทวนอยู่เรื่อยๆเอาอย่างนั้นดีกว่าหรือว่าเราท้าทายเลยดีไหมไม่ดีใช่ไหมทำไปให้มันถึงเวลาดีกว่าแต่ต้องทำอยู่ตลอดเวลานะค่อยๆสมมติว่านะเราอ่านข้อสอบเก่าเราอ่านปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจบอะเรารู้คำตอบเลยหลับตาตอบเลยได้เลยนะทุกศพทุกปีเนี่ยสมมติเราได้นะเราก็ประกาศเลยประกาศว่าไงร้องสอบทำไมปีนี้รู้สึกว่าสอบช้าจังโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยใช่อ่ะอยากคุ้มจังเออดีไหมไม่แน่จะเป็นโยกุ้งก็ได้หรอกถ้าทำไมปีนี้สอบช้าจังรู้สึกว่าร้องวิชาเลยมีคนขอสอบก่อนด้วยหรอไม่มีแต่ว่าเดือนนี้มีคนหนึ่งมาขอสอบทีเดียว2 ครั้งฮะได้ด้วยหรอยังไม่ได้ยากดีได้ด้วยจ้ะเพราะว่าเขาตกปีที่แล้วของฉันนั้นยังอาตมาไม่ได้เรียนที่นี่จะสอบ9 ชั้นจะสอบทีเดียว9 ชั้นนะจะขอที่อะไรดีดีไหมขอเองเซ็นเองเขาสอบอาตมาล่วงหน้าหมดเลยดีไหมตอนท่านเรียนสอบอาตมารู้หมดเลยทุกท่านเลยพร้อมคำเฉลยป่ะไม่ต้องรู้หมดเลยไหมสมมติอนุญาตให้สอบเพียง9 ครั้งอาตมาสอบเลยแล้วใครอนุญาตอาจารย์ยังไม่มีไม่ซอยอ่ะไม่ซอยเออก็สอบเลยค่ะสอบแล้วทิ้งขาใช่เหมือนวิถีจิตเหมือนกันอ่ะแบบช่วงแรกก็สอบวิถีจิตไปเลยแล้วพอภาคปลายก็สอบกรรมจตุกะไปเลยเนี่ยก็สอบซอยใช่ไหมใช่ซอยไปอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมคะแยกโทนเลยแต่หลักๆไม่ใช่เหตุผลนี้ใช่ไหมเราจะลืมก่อนใช่มันเยอะไงแต่ว่าอันนี้3เล่มคือว่าไอ้ชั้นที่ข้อมูลน้อยๆแยกสอบได้ไม่ได้อาจารย์ก็คิดอยู่นะเช่นว่าคิดเยอะกว่านี้ค่ะ1ปีจะเยอะไปจะให้2 3เดือนสอบที3เดือนสอบใช่ๆ6 เดือนสอบเลย
จะได้จบเร็วๆในปริเชษ8กับ9เนี่ยเหรอคะ6เดือนเลยเหรอคะอาจารย์พระอาจารย์สอนทันแล้วเหรอคะในสมัยนี้ไม่ต้องแบบเรียนทีเดียวก็ได้อ้าวว่ากันเก่งโอ้แต่ว่าก็คงยากนะก็คงไม่ได้ยากกำลังแค่ว่าปริเชษ8สอบ6เดือนทีนึงปริเชษ9สอบ6เดือนทีนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมอ่ะคือถ้ามันก็เป็น2เทอมใช่ใช่ใช่แล้วอาตมาจะลองคุยกันดูครับแล้วก็อาจจะถ้ามันถ้าที่ประชุมร่วมของเราเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยจะเสนอกับกรรมการทุกอย่างโอเคไหมโอเคปริแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมกี่วันนะของอุทิศบัณฑิตเนี่ย30 วันเลยพวกวันนี้เนี่ยเขาให้เริ่มตั้งแต่มหาตรีประมาณว่ามหาตรี10 วันนะต้อง10 วันนะ10 วันนะแต่ว่าตรงนี้สมัยนี้โดยเฉพาะที่ทำเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วคนเรียนส่วนใหญ่เป็นคารวะ10 วันก็ไม่มีเวลาอาตมาเนี่ยอยากทำอะไรด้วยเข้ามาเรียนจุลตรีปฏิบัติเราเลยได้กี่วันเก็บไว้ครบ30 วันเมื่อไรก็เก็บไว้แล้ววันจบถ้าเอามายืมเขาจะได้สะดวกพร้อมเมื่อไรปฏิบัติเมื่อนั้นได้2 วันก็เก็บมา2 วันครับผมคนเป็นอย่างนี้ตลอดครับเริ่มทีกฎระเบียบนี้ออกมาเพื่อพระภิกษุสามเณรที่เรียนแต่ว่าช่วงหลังเราก็จะเรียนเรื่องเวลาปฏิบัติของเราก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ยังไม่มีใครพูดเรื่องประเด็นนี้เลยอาตมาคิดไว้ตลอดที่ทำมาแล้วก็วันหนึ่งก็จะเสนอในที่ประชุมเลยงานต้องเคลียร์ในที่นั้นแหละพอจะเสนอก็เกษียณพอดีจบมาไหนไปต่อที่ไหนแล้วพอดีปฐมมาชาติเลยตรงไหนปฐมฌานเมื่อกี้บอกว่าขยายปฏิภาคที่นี่ควรขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปจนถึงระดับประเทศนะมันยังไงเนี่ยกว้างระดับประเทศเลยคือมองไปที่ไหนมองไปท้องฟ้าก็เห็นเป็นโหแผ่นปฐวีกสิณเนี่ยตกลงทำได้ถ้าทำมีคนทำได้ไหมได้ถ้าไม่มีคนทำได้ตำราเนี่ยไม่เขียนนะอันนี้ไม่ใช่ตำราใครเขียนเองเอามาจากภาษีนะต้องมีคนทำได้ถามว่าทำเพื่ออะไรตอบว่าทำเพื่อทำให้สมาธิเนี่ยมันคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโอกาสที่มันจะได้ฌานแน่นอนเลยมันชัวร์ที่สุดจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ปฏิภาคะนี้เราแข็งเราเข้มแข็งอย่างไรแต่ถ้าตอนช่วงของเรานี้ไม่ถึงยังไม่แข็งแรงถ้าเราไปฝึกทำอย่างนี้ลบบอกไม่เป็นแบบไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมนั่นต้องประมาณว่าเดินธรรมดายังเดินไม่ค่อยจะไหวคิดจะวิ่งได้ไงใช่ไหมเดินแบบไม่ได้ยอมไม่ตามเดินไหวใช่ไหมนี่ไม่ไหวแล้วออกไปยังไหวอยู่หรอยอมอะไรเดียวยอมเจี๊ยบวิ่งไหวไหมไหวทำได้ไหมเดินยอมไม่พาได้โอเคเดี๋ยวก็มีแต่กระดูกนะต้องเดินยาวอยู่แล้วแต่ยอมตรงนี้ไม่ไหวแล้ววิ่งไหวทำไมไม่ไหวเดินไหววิ่งไหวได้กี่กิโลวิ่งไหวได้วิ่งกระโดดหนีได้ถึงห้าสิบเมตรแล้วถ้าของดีเนี่ยต้องทำอยู่เรื่อยมันจะสร้างความแข็งแกร่งให้สร้างความเรียกว่าจะใช้คำว่าถาวรก็ไม่โอเคนะเอาเป็นว่าแข็งแกร่งนั่นมีกำลังมากยิ่งขึ้นต่อไปปฐมฌานเกิดนะ
เมื่อพระโยคีบุคคลได้ปฏิบัติถูกต้องตามที่ได้พรรณนามาแล้วนี้รูปาวจรปฐมฌานที่มีองค์ฌาน5ก็เกิดขึ้นแก่พระโยคีเป็นไปดังนี้คือมโนสรารัตนะที่มีปฐวีปฏิภาคาวินิเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจากกระแสพลังขาในลำดับนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตตะภาวนาดวงใดดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นสี่ขณะแก่มันทะบุคคลหรือสามขณะแก่ปิฏฐะบุคคลซึ่งมีปฏิภาคนี้นี้เป็นอารมณ์ในฐานที่เป็นในฐานะตรีในฐานะที่เป็นอริยกรรมอุปจาระอนุโลมก็จะระโภหรืออุปจาระอนุโลมก็จะระโภเรียกว่าอุปจาระสมาธิชาวนะในฌานวิถีแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นปฐมฌานกุศลที่เป็นอัปปนาสมาธิที่มีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในขณะแรกก็ดับลงจากนั้นภวังคจิตก็เกิดต่อไปแล้วจากภวังคจิตปัจเวกนาวิถีที่มีมโนทรวัฒนจิตหนึ่งครั้งมหาสุขชาวนาเอกครั้งก็เกิดขึ้นหลายแห่งก็ทำการพิจารณาองค์ฌานทั้ง5โดยเฉพาะว่าเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสำหรับผู้ที่ตื่นจากหลับและพิจารณาถึงความสมของคนว่าใช่ทำเรื่องอะไรบ้างคือเวลาฌานมันเกิดปฐมฌานมันจะมีเขาเรียกว่าองค์ฌานองค์ฌานก็คือเจตสิก5อย่างมันจะเกิดพร้อมกันปกติมันเกิดไม่พร้อมนะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เกิดคนละขณะแต่ถ้าเมื่อใดมันเกิดพรึบพร้อมกันเนี่ยนั่นแปลว่าครบองค์พอครบองค์ปุ๊บจิตณขณะนั้นก็เป็นฌานจิตเลยเรียกว่าฌานจิตเพราะว่าประกอบกับองค์ฌานมีองค์ฌานมาสัมปยุตอยู่ในจิตดวงนั้นทั้ง5ก็จะเป็นรูปาวจรปฐมฌานแล้วก็มันเริ่มตั้งแต่มโนตรวจนะจิตเป็นวิถีจิตดวงแรกก่อนหน้านั้นมันเป็นภวังค์ใช่มันก็เป็นภวังค์มาก่อนแล้วก่อนจะเป็นวิถีใดๆใช่แล้วก็หลังวิถีใดๆก็ต้องเป็นภวังค์เหมือนกันใช่คือยังไงก็ต้องมีภวังค์มาขั้นน่ะยังไงนะแต่เราวิถีแต่เราวิถีด้วยเริ่มมโนตรวจนะต้องมีแปลว่าเริ่มแล้วน่ะเริ่มดวงแรกในวิถีนี้แล้วอารมณ์ก็ยังเป็นอารมณ์เดิมหรือปฏิภาคนิดๆอยู่นะแต่พอวางมาขั้นดวงสองดวงก็จริงนะแต่ว่านิ่งอารมณ์นั้นยังไม่หายไปเหมือนตอนเราหลับยี่ยี่พอยี่ยี่แป๊บเดี๋ยวเจ้ารู้นะว่านั่งอยู่บนรถใช่ไหมแล้วก็ท่านได้ตอนนี้เดี๋ยวรู้เลยจะถึงไหนแล้วใช่ไหมเป็นนะเอาทีนี้ก็เดี๋ยวตื่นมารถยังติดไฟแดงอยู่เลยเอาแบบนี้ใช่ไหมเกิดเป็นนะแต่ลักษณะเนี้ยมันเมื่อกี้พอวางของดวงตาดวงมันงี้ไปหลายเองก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้ฌานเป็นอุปจารสมาธิแต่อารมณ์เนี่ยเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วนะแต่ยังไม่ได้ฌานฌานละวิถียังไม่เกิดพอเกิดปุ๊บก่อนจะเกิดเขาบอกก่อนจะเกิดเป็นภวังค์มาขั้นก่อนจากนั้นก็เริ่มที่มโนตรวจนะพอมโนตรวจนะดับเข้าไปตอนที่มโนตรวจนะเกิดซึ่งเป็นวิถีดวงแรกเขาวางเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะก็อย่าลืมว่าจิตเรามันมีอยู่ดวงเดียวเราไม่ได้เข้าแถวเป็นวิถีนะเข้าใจคำว่าวิถีไหม
มันไม่ได้เข้าแถวนะเวลาเราเขียนเมื่อกี้เราเขียนเป็นแถวสังเกตนะมันไม่ได้เข้าแถวนะเกิดดวงหนึ่งเออมันดับอะดับปุ๊บเกิดภาพดับปุ๊บเกิดภาพเหมือนไฟกระพริบไฟกระพริบถามว่าไฟกระพริบมีกี่ดวงดวงเยอะดวงเยอะแต่มันกระพริบต่อเนื่องเลยจิตก็มีดวงเดียวไอ้สีไฟสีแดงแรกกับไฟสีเขียวขึ้นมาสมมติอะมันก็อีกไฟดวงนั้นเลยไอ้คนละสีมันก็คือจิตนั่นแหละแต่คนละสภาวะคนละอารมณ์นะมีเหมือนกันจิตที่อารมณ์เดียวกันแต่คนละขณะเกิดกันเช่นเพราะว่าจิตมันเกิดพร้อมกันกับคนละขณะเกิดอารมณ์เดียวกันวิถีจิตในวิถีจิตคือชาวนาทั้งหลายเนี่ยคนละขณะจิตกันแต่อารมณ์เดียวกันจิตเกิดเพิ่มนั่นที่เพราะว่ามีชาวนามีตถารมณะที่เกิดขึ้น2ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นนะถ้าบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยมหากุศลญาณสัมปยุตชาวันนะดวงใดดวงหนึ่งนะดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยก็คงเริ่มที่ญาณนะถ้าบอกญาณสัมปยุตก็ต้องเป็นญาณสัมปยุตใช่ไหมอาจจะเป็นสังขาริกเลยหรือสัตว์สังขาริกก่อนก็ได้อาจจะเป็นโสมนัสสักกตาหรืออุเบกขาสักกตาแต่เนี่ยธรรมะบอกว่าไม่ใช่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ไม่ใช่ใช่ประเด็นแต่มันก็มีผลนะระหว่างโสมนัสกับอุเบกขานี่มีผลต่างกันนะมันทำให้รู้ได้เลยว่าจิตดวงที่เป็นโสมนัสสักกตากับเป็นอุเบกขาสักกตาเนี่ยมันมีความต่างทางด้านการรับรู้อารมณ์ลึกซึ้งละเอียดไม่ละเอียดครบถ้วนพอดีปูนไม่พอดีปูนไม่ครบถ้วนต่างกันอย่างไรนะแต่ถ้าเป็นมันพระบุคคลสี่ขณะเกิดแค่สี่ขณะถ้าเป็นอิทธาบุคคลเกิดแค่สามขณะแล้วเกิดไม่เยอะเนี่ยเกิดไม่เยอะแล้วจะต้องดับเร็วแต่อารมณ์ยังเป็นปฏิภาคะนิมิตอยู่นะแต่เป็นในนามถ้าเป็นมัทธปัญญาบุคคลก็สี่ขณะนะบริกรรมอุปจาระนุโลมก็จะระบุนะถ้าเป็นมัทธปัญญาบุคคลหากุศลญาณธรรมยุบเกิดสี่ครั้งต้องบอกว่าต้องเกิดถึงสี่ครั้งเพราะคนยังเป็นมัทธะอยู่นะแต่ถ้าคนเนี่ยเป็นติขะมีปัญญามาแล้วสามครั้งก็พอถามว่าในสี่ครั้งครั้งไหนถูกตัดหายไปยังแม่บริกรรมยังไทยอ่ะโยมปุ๋ยติดเอาเรียกติขะหรือมันครับติขะติขะเขาฟังได้สามครั้งก็ทำได้แล้วหรือว่าไม่ถึงไม่ถึงก็ทำได้ปกติเราจะมองดีเราสังเกตไม่ถึงก็ทำได้ได้ยังไงไม่ใช่ไม่ถึงสี่ครั้งโยงหุยโยงหุยโยงอะไรนะหุยนะเอออยู่บ้านไม่ได้หัวล้อใช่ไหมเก็บหัวเราะที่เห็นมาจะวอใช่ไหมถ้ามันมีที่มาอย่างนี้คนเรามันจึงไม่เหมือนกันแล้วจึงมีคำพูดว่าอะไรนะแข่งได้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 แข่งของเก่าของแต่ละคนเดี๋ยวว่าแต่ของเก่าเลยเวลาทำบุญเนี่ยของใหม่เนี่ยถ้าเรียนต้องตามทำบุญพร้อมกันเนี่ยเข้ากันไหมไม่เข้าอยู่ดีเลยไม่เข้าอยู่ดีบางคนไม่ตั้งใจทำไปเรื่องแหลกมันมีใช่ไหมบางคนเนี่ยคุ้มค่าอยู่เลยอ่ะเมื่อไรก็จะจบแล้วอ่ะยังเป็นอะไรอยู่เลยนะ
จะเป็นเตาอยู่เลยอ่ะนะจะค้างอยู่เลยกล่าวว่าเดี๋ยวลงเลยแล้วปิ้งกระดองเลยดีนะแต่ประมาณว่านะเมื่อกี้อ่านถึงไหนแล้วอ่านได้จบตรงนี้จบไปยังจบไปแล้วพิจารณาองค์ฌานเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าองค์ฌานจะเกิดพร้อมว่าเราจะได้ฌานเนี่ยได้แล้วเนี่ยพอเราจะพิจารณาองค์ฌานแต่ละองค์แต่ละสภาวะได้เนี่ยในความสามารถของจิตนั้นไม่ได้ธรรมดาพิจารณาตอนไหนตอนหลังได้ฌานแล้วปัจเวกขณะวิถีแปลกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยมันไม่รู้จะเล่นสุภาพหรือเปล่าแต่คงไม่เป็นไรเคยเจอทำเขียงแปะไว้ในห้องน้ำเป็นภาษาเมียนมาเนี่ยจำได้ท่อนท้ายจันชีเลเตเยเลเซภาษาเมียนมาแปลว่าก็คือก่อนจะออกจากห้องน้ำให้หันหลังกลับไปดูก่อนถ้ายังมีหลงเหลืออยู่ให้ล้างน้ำให้สะอาดทำความสะอาดห้องน้ำแล้วเมื่อใครเคยเจออยู่แล้วแต่เราจำไม่ได้ก็คือพิจารณาส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพิจารณาสังเกตดูนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยพิจารณายังไม่ทันจะเสร็จทีเลยออกแล้วก็มีห้องน้ำออกจากเอาจากห้องน้ำเลยเอาที่มีจริงเลยโดยเฉพาะผู้ชายเลยยังทำธุระในห้องน้ำเสร็จเลยออกก่อนเลยก็มีเลยบางคนรีบขนาดไหนไม่ปิดประตูก็มีเลยมีเป็นเรื่องปกติยังวันก่อนกลับมาจากชลบุรีมาถึงนี่เลยนะแถวพระรามเก้าเลยพอมีแท็กซี่คันหนึ่งจอดข้างทางเลยอัตวัคเลยอาตมาคุยกันในรถบอกรู้นั้นไม่โดนซ้ายมือเลยแท็กซี่ลักษณะนี้เขาจะพูดไปในตัวว่าไม่ไหวแล้วขอก่อนพี่อัตวัคเลยนะให้สอนนะใครจะว่ายังไงก็ไม่สนโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยคนได้ฌานแล้วคนได้มรรคได้ผลแล้วเนี่ยพอวางขั้นนิดหน่อยปัจจเวกขณะวิถีจะเกิดทันทีเลยเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาย้อนหลังซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแบบก็เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอย่างถ้าคนได้ฌานก็จะพิจารณาองค์ฌานคนได้มรรคได้ผลแล้วก็จะพิจารณากิเลสที่ตนละไปแล้วกิเลสที่ยังไม่ได้ละแล้วก็พิจารณาพระนิพพานด้วยนะเป็นเรื่องที่เป็นจริงเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามคนทำบาปจะพิจารณาไหมไม่เหตุผลคือประมาทตอบประมาทคนตอบไม่ประมาทนะตอบใหม่เขาไม่เห็นความนี่ก็พอกันเลยนี่ตอบประมาทนี่บอกไม่มีสติความหมายเดียวกันก็แปลว่าไม่มีสติแล้วใครจะตอบว่าไงอาตมาถามว่าคนทำบาปเสร็จแล้วมันจะพิจารณาบาปไหมจำไหมเออมีความคุ้นไหมเมื่อกี้จะไม่ตอบผิดไหมต้องขอเมื่อกี้ตอบผิดตอนนี้เลยตอบถูกแต่นี่เรียกร้องผิดร้องถูกใช่ไหมก็คนทำบาปแต่คนทำบาปมีปัญญาไหมไม่มีเด็กที่บอกแล้วมีปัญญาทำบาปทำบาปต้องมีปัญญาไหมโอ้แต่เขาวางแผนอย่างแยบยลไม่ใช่ปัญญาปัญญาอย่างวิชาทิฏฐิเออก็เรื่องถ้าเวลาทำบาปจะไม่มีการย้อนหลังไปพิจารณาแต่เวลาทำความดีเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฌาน
มักผลมีการพิจารณาย้อนหลังสิ่งที่เพิ่งเกิดกลับไปเมื่อครู่แน่นอนเลยนะก่อนที่ภวังค์จะเกิดขั้นกลับขั้นเหมือนผู้ที่หลับแล้วฝันกระทบทวนประโยคคนเราหลับแล้วฝันสิ่งที่มันนึกถึงฝันอะไรไปถ้านึกออกแปลว่าหลับไม่สนิทมีล่ามมีล่ามถ้านึกไม่ออกแปลว่าเหนื่อยล่ามตอนที่เขานั่งตรงหน้าเนี่ยเพราะว่าต้องการเป็นล่ามใช่ไหมคุณหนูคนเลยสมรักก็เลยมานั่งเรื่องกันเรื่องกันเปลี่ยนให้ครับก่อนใจดีเยอะเลยใจดีเขาช่วยเหลือคนเยอะเลยช่วยเหลือพระเพื่อนช่วยอะไรเลยตอนที่ไม่มีที่อยู่ในพระโบสถ์ไม่ขออนุญาตขอโทษเลยนะโอ้เข้าเราจับประจำมาทางพระท่านไม่มีที่อยู่ท่านอยากเรียนที่ตะเคียนสมารู้จักเห็นแต่กันยังเรียนท่านได้พอดีพระที่อยู่ประจำเนี่ยท่านไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นบุญของท่านนะท่านได้พักอยู่หลายเดือนอยู่นะพอพอตาท่านจะกลับมาตัวก็เจ้าท่านเจ้าของก็จะกลับมาแล้วท่านต้องหาที่ใหม่นี่ก็เลยไปได้ที่ใหม่ให้อย่างให้อย่างที่จริงอยากได้พระที่ขยันเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คนคนหนึ่งจะขยันเดียวถ้าขยันเรียนแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็คงไม่ขยันทำหรอกสิ่งที่ต้องเรียนข้ามใช่ไหมเพราะความรู้ที่เขาเรียนเนี่ยมันจะบอกให้เขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหน้าที่มากกว่าเดิมเขาต้องพิจารณาเขาต้องเลือกได้นะเขาต้องสนับสนุนคนที่ขยันเรียนตั้งใจเรียนนะเจ๋งอะไรพระท่านพระท่านคุยกันไม่ได้เรียนเรื่องฝนตกเอาละได้เวลาพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาเจอนะตัดลมก่อนตัดลมแล้วก็ใส่เมตตาเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะระนังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวะคะตาโรธรรมวัฒนตุอายุวันโน